กฟผออ,ออกมายืนยันนะคะว่าระบบไฟฟ้าไทยเนี่ยมั่นคงแม้ว่าปีนี้อากาศร้อนจัดแล้วก็ความต้องการใช้ไฟฟ้านั้นสูงสุดเป็นประวัติการแต่ว่าไทยเนี่ยไร้ปัญหาเรื่องของไฟฟ้าไม่เพียงพอนะคะไม่เหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นที่เวียดนามค่ะ เรื่องนี้นายประเสริฐศักดิ์เชิงชวโนนะคะรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟพ,อพอชี้แจงกรณีที่ประเทศเวียดนามเริ่มวางแผนเวียนในการที่จะดับไฟฟ้าทั่วประเทศรวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจในเมืองฮานอยแล้วก็โฮจิมินต์ตั้งแต่วันนี้ถึง25พฤษภาค,คมซึ่งบางพื้นที่ต้องมีการดับไฟนานถึง7ชั่วโมงนะคะเพื่อจะรับมือกับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนจัด ท่ามกลางปัญหาความขัดแคลนเชื้อเพลิงเพราะว่าราคาถ่านหินเนี่ยค่อนข้างสูงหลายโรงไฟฟ้าด้วยกันแล้วก็ไม่มีการเสนอความพร้อมในการผลิตเพื่อจ่ายไฟฟ้ารวมถึงถ่านหินที่ต้องนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียล่าช้าแล้วก็ไม่เป็นไปตามแผนนะคะประกอบกับเขื่อนขนาดใหญ่13แห่งของเวียดนามมีการเดินเครื่องไปนะคะในช่วงที่กา๊าซนั้นมีราคาแพง ึงมีปริมาณน้ําอยู่ในระดับวิกฤตทําให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สําหรับประเทศไทยค่ะทางกอฟผอเนี่ยออกมาสร้างความมั่นใจโดยบอกว่าระบบไฟฟ้าของไทยมีความมั่นคงนะคะมีสะเสถียรภาพสามารถผลิตแล้วก็ส่งไฟฟ้าให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้วยแม้ว่านะคะจะต้องเผชิญกับวิกฤตราคาเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี5้าหกสนะคะแล้วก็ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด จนทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยสูงสุดของปีนี้สูงถึง34,826.5เมกะวัตต์เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงนี้ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการนะคะแต่ว่าก็ไม่พบปัญหาไฟตกไฟดับไม่มีเลยนะคะพ้นจากการดูแลระบบการผลิตแล้วก็ส่งไฟฟ้าให้ทันสมัยพร้อมใช้งานบริหารจัดก,การเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื้อเพลิงซึ่งมีต้นทุนต่ำที่สุดในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็เลื่อนการปลดลงไฟฟ้าแม่เมะเครื่องที่4นะคะเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนอกจากนี้ประเทศไทยพยายามจะลดความเสี่ยงการขาดแคลนเชื้อเพลิงด้วยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติการเพิ่มฐานหินลิกไนต์จากเหมืองแม่หมอกนะคะซึ่งเป็นฐานหินภายในประเทศที่มีต้นทุนต่ํา โรงไฟฟ้าพลังน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมเชื้อเพลิงชีวมวลรวมถึงไฟฟ้าที่นำเข้าจากสปปลาวด้วยรองผู้ว่ากฟผอบอกด้วยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีดัชนีคุณภาพการบริการไฟฟ้าอยู่ในลำดับต้นๆซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศอาเซียนหลายเท่าตัวโดยในปี65ค่าดัชนีจำนวนที่ไฟฟ้าดับเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.0904 ครั้งนะคะต่อจุดจ่ายไฟแล้วก็ค่าเดชนีระยะเวลาไฟดับมีค่าเท่ากับ0.9041นาทีต่อจุดจ่ายไฟตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพและคุณภาพของระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของนักลงทุนสร้างโอกาสในการแข่งขันของไทยในระดับนานาชาติด้วยค่ะ